สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสละคุณบุรีรัมย์ครับเร็วๆหน่อยวันนี้ครับอยู่กับเป๋สุรินทร์ครับวันนี้พี่เป๋ครับขึ้นขี่ช้างครับผมเรื่อยๆแรงแป๊กใบมุงวันนี้ครับเป๋สุรินทร์ครับทำหน้าที่เมื่อวานเล่นขี้ทั้งวันครับเมื่อวานเล่นขี้กองขี้ทั้งวันแล้วเอาสังเงียบไปเลยครับเนาะเหนื่อยเออกี่สองวันแล้วเป๋สุรินทร์ครับวันนี้โยกครับมาอยู่ที่บ้านเสม็ดระกาครับตำบลกระตารมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เฮ้ยถูกหรือเปล่าถูกครับผมเนาะเนี่ยกับหน้างานก็พอแล้วครับวันนี้ครับกับการโยกดินตรงที่ผมยืนนะฮะนู่นครับไปทำถนนครับแล้วก็โยกไปทำโคกฝั่งนู้นครับเป็นงานชั่วโมงครับเนาะแล้วก็จะทำคันดินให้เจ้าของแปลงได้ปลูกต้นไม้ครับสไตล์โค้งน้องนาแล้วก็ขุดสระด้านหลังครับผมเนาะแต่เราคิดเป็นชั่วโมงครับผมเนาะวันนี้เป๋สุรินทร์ครับทำหน้าที่แทนเหลียวบุรีรัมย์ครับ คนโทรเจ้า XCMG ครับผมเนาะมันจะเหมือนไอ้อะไรนะครับกบขึ้นบนขี้ควายแล้วครับนี่ กระดูกระดูเลยฮะเนี่ยเป๋สุรินทร์ครับขับได้หมดเลยครับแต่ว่าเราไม่มีคันใหญ่ให้ขับก็ให้ขับคันเล็กไปแต่คันเล็กก็ได้เนื้องานครับเพราะว่าทำงานทั้งวันเป๋ขึ้นแล้วไม่ลงครับขี้เกียจเดินมางั้นเดินลำบากก็ขี้เกียจเดินก็เลยอยู่บนรถทั้งวันครับทำงานเต็มที่ครับพี่น้องพวกเราเนาะทีมงานพวกเราในไม่อิดออดแล้วครับหน้าที่การงานก็คือลุยเต็มที่ครับผมพอเหลียวพวกเราติดภารกิจครับเนี่ยทิ้งเจ้าเจดเรซซิ่งมาเป็นอาทิตย์แล้วครับยังไม่ได้ไปดูน้องเลยครับโอ้ครับทิ้งไว้ในป่าในเขาครับแต่อาจารย์เป๋อยู่แต่ในเมืองครับมีความสุขครับไม่อยากกลับมาอยู่สังขารแล้วลืมปลายยางแล้วครับหลงแสงสีแล้วครับอาจารย์เป๋เอ้ากูหาที่อัดไปเจอแล้วกูเนี่ยเอาแล้วกูสายระบัดเนี่ยต้องเป๋สุรินทร์ครับนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวกันนงเลยข้างกันนงอู้หนีทำไมลงเห็นไหมอัดแต่ของตัวเองครับไม่เคยอัดคนอื่นครับเมียเขาเมียเราเนาะมันอัดแต่เมียตัวเองฮะเมียนี่เป็นเมียของพ่อเลี้ยวครับก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเนาะวันนี้ครับมาคนตัวเจ้า XCMG ครับกับเจ้าฟันแหลมปีกคมของเราครับผมก่อนทำงานก็ต้องอัดจารบีก่อนครับวันนี้งานไม่ยากครับงานง่ายๆหมูครับแค่ลากดินย้ายดินครับผมเนาะทำถนนครับผมเนาะเป็นงานรถคันใหญ่เงี้ยครับโกยทีนึงก็มหาศาลครับแล้วก็พวกเราก็มีปีกที่ใหญ่เนาะได้เนื้องานนี่นะครับปงกีที่ใหญ่บวกปีกอีกครับผมโอ้ทำงานได้คุ้มเจ้าของงานได้คุ้มแน่นอนครับเพราะว่ารถเราคันใหญ่ครับผมเนาะไม่ต้องห่วงครับทำงานแป๊บเดียวครับถือว่าได้เนื้องานครับผมกับเจ้า XCMG ครับโอ้คุณพี่เขาจะปลูกต้นไม้แล้วครับยังไม่ได้ขุดเลยครับผมนะฮะได้ต้นกล้วยมาเยอะแยะเลยครับพวกเราก็ขุดหลุมนะครับเมื่อวานเป๋สุรินทร์ขุดหลุมให้เรียบร้อยครับพร้อมที่จะปรุงพี่ครับได้ต้นกล้วยมาจากไหนบอกนึกว่าแต่ได้ฟรีเท่านี้แจ็คบาทแล้วให้หมู่บ้านเราต้นละ20บาทถ้าถามที่กระสังไปตามแล้วต้นละ50บาทเราก็เลยให้จ้างคนเขาไปขุดมาแต่มีเยอะแยะอยู่ตรงนี้ก็มีตรงนี้กล้วยอะไรกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยอื่นใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่ผมให้น้องมันขุดหลุมที่บ้านเป็นเกือบร้อยหลุมแล้วแหละนี่40หลุม40ต้นนั่นแหละหาแถวหมู่บ้านตรงนู้น30ตรงนี้20ดีกว่าเนาะแล้วก็ตัวโตด้วยเนาะมันโตแล้วด้วยผมขุดหลุมไปเต็มเลยเหรอยังผมทำเหมือนกัน2ไร่นะหลังบ้านพี่ทำอย่างดีเลยชอบเหมือนกันครับพี่เนาะนี่ฮะเจ้าของเพลงฮึกเหิมเลยเกินครับฮึกเหิมมากครับนี่ฮะพวกเราก็ขอโทษขออภัยเพิ่งได้มาทำงานวันนี้รอดฝนตกเจ๊ไม่อยากมากลัวครับผมพักผ่อนน้องเมื่อวานบ้านผมตกครับก็เลยพักผ่อน1วันครับอ่ะจะได้เริ่มงานกันเลยครับผมกับเจ้าเป๋สุรินทร์ครับผมวันนี้ขึ้นขี่ช้างครับเหมือนไอกบน้อยคุณอยู่บนขี้ควายครับข้าวยังไม่กินครับเป๋กินข้าวเที่ยงอย่างเดียวครับข้าวเช้าไม่กินครับ
ถ้าเช้าได้กินกระท่อมไปละพวกเราทีมงานพลังใบครับไม่ต้องห่วงเรื่องการไอ้งองเงยเรื่องการทำงานครับอัดทั้งวันครับพลังใบเราแรงอยู่แล้วกับเจ้า XCMG XE2154 ครับงานวันนี้งานหมูหมูดูสายไฟเด้อพี่ระวังเด้อเด็กคิดว่าตัวเองอ่ะขับรถเล็กเด้อเบสุเรนเป็นคนใจเย็นครับนิ่งครับผมทำงานนิ่งๆครับประสบการณ์เหลือๆครับผมพวกน้องนาครับผ่านมาหลายจังหวัดครับขี่รถผ่านครับไม่ใช่ เฮ้ยสวัสดีกว้างหน่อยนี่ครับเบสุเรนครับวันนี้คนโทรจาก XCMG ครับมาเกี่ยวเทสดีนะครับก็เริ่มงานแล้วครับวันนี้ก็จะดึงดินไปทำถนนให้ท่านก่อนครับนะฮะมาดูปุ้งกีแรกของงานพวกเราวันนี้ครับผมกับเจ้า XCMG XE2154ทีมงานเสียสุรัตน์ขุนบุรีรัมย์ครับผอ.เหลียวก็ยังห่วงครับเนาะทีมงานพวกเราก็ติดภารกิจครับก็ยังห่วงรถครับเพราะว่าทิ้งงานไป 2-3 วันครับติดด้วยภารกิจพวกเราเองครับเนาะก็เลยว่านี่ฮะวันนี้ต้องให้เจ้าเป๋เคลียร์รอก่อนครับเดี๋ยวขอรถความเดือดร้อนก็จิ้มเอารถผมครับนะไม่ต้องห่วงครับเรื่องของฟันคมครับฟันแหลมครับฟันแหลมปีกคมครับแล้วก็เป็นปุ๊กกี้ที่ใหญ่มากนี่ฮะการโยกดินสำหรับพวกเราเนี่ยถือว่าหมูหมูครับผมว้าสบายมากครับปุ๊กกี้แรกผ่านไปแล้วครับผมนิ่งกิ๊บเลยครับเป๋เนี่ยเป็นคนใจเย็นฮะพื้นเพเป๋เนี่ยอยู่ที่ป่าที่เขาอยู่ที่สังขะครับแต่ว่ามาทำงานกับพวกเรานี่ไม่อยากกลับบ้านแล้วครับว่าอยู่สบายเหลือเกินทีมงานสนุกสนานครับมีความสุขกับผมกับการทำงานแล้วก็อยู่ทีมงานพวกเรางานนี้เหลือเฟือครับเนาะเหลือๆครับผมเนาะพวกเราไม่ได้เร่งรีบหรือบีบบังคับเลยครับทำงานกันสบายๆครับทำงานแบบพี่แบบน้องครับคุยกันเอาครับเนาะตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็คุยกันเอาไม่ต้องห่วงครับฟันแหลมๆนี่ครับดึงดินสบายมากครับแล้วก็การใส่ฟันแหลมก็คือว่าประหยัดน้ำมันฮะเนาะประหยัดครับประหยัดเรื่องของเชื้อเพลิงครับเพราะว่าดินขุดเจาะง่ายขึ้นทำให้เราก็ไม่ต้องบี้แรงนะครับเนาะการเจาะลงไปในพื้นดินฮะการเจาะลงไปใช้เล็บเจาะลงไปเนี่ยทำให้ไปง่ายครับไม่ต้องปื๊ดก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะครับเลยให้มันรู้สึกว่าประหยัดน้ำมันฮะแล้วก็นิ่งมากครับไม่ได้เร่งแรงอะไรมากมายฮะเป็นคนที่ทำงานนิ่งๆเร็วถือว่าเร็วรวดเร็วทันใจฮะมาดูเจ้าฟันแหลมปีกคมของเราครับเนาะกับการดึงดินกองนี้ครับเพื่อที่จะโยกไปด้านหลังฮะแล้วก็ช่วงเช้าจะทำเป็นถนนก่อนครับนี่ฮะโอ้โหครับตักแต่ละตักครับเหลือๆผมนะฮะคุ้มครับผมรถเราใหญ่เรายาวครับเนาะถือว่าทำงานชั่วโมงเนี่ยเจ้าของแปลงคุ้มครับเราก็คิดค่าชั่วโมงก็ไม่แพงครับเนาะคิดถูกถูกครับนี่ฮะบอกเลยครับออกอยู่ทุกวันครับผมพวกเราคิดที่ชั่วโมงละ 2,000 ครับเนาะนะฮะถ้าเป็นรถใหญ่ครับผมเนาะนี่ฮะจากคูบาต้าเราคิดเพียง 1,000 บาทครับต่อชั่วโมงครับแต่คูบาต้าก็ได้งานไม่เยอะเท่าคันนี้แต่ว่าพูดถึงการเข้าซอกเข้าซอยการตำแหน่งที่เล็กก็ถือว่าโอเคเนาะมันคนละเนื้องานหน้างานครับเนาะนิ่งๆเนิบครับไม่สลัดไม่เสลิดปุ้งกีครับใจเย็นครับใจเย็นแต่ได้เนื้องานเพราะว่าปุ้งกีเราใหญ่ครับพละกำลังเหลือๆผมกับเจ้า XCMG ฮะทีมงานเสียสุรัตน์รถขุดบุรีรัมย์ครับผมเป๊ะใกล้ถึงพื้นเลยบ่เห็นได้บ่เกาเอาบ่นี่อะไรเนี่ยสบายมากครับกับการดึงดินแค่นี้ฮะเนาะโ
โอเลี้ยวเราก็ติดภารกิจครับเนาะพอดีก็มีธุระต้องเดินทางไกลครับก็เลยยังไม่มานะให้วันนี้ให้ปีสุรินทร์มาทำหน้าที่ก่อนแค่ก่อนครับผมเนาะงานคูโบต้าก็ยังต้องจอดไว้ครับเพราะว่าเรามาทำทางนี้ก่อนครับนิ่งๆเนิบๆครับใจร่มๆครับแต่ว่าได้เนื้องานครับผมหลักกำลังเลื้อๆครับผมสถานที่ไม่ไกลครับถ้าเราตักสายรถดำนี่ผมว่าเจ้าของแปลงนี่จะเสียเปรียบครับเพราะว่าการโยกดินแค่นี้ฮะโยก2รอบ3รอบแล้วถือว่าคุ้มกว่าครับเพราะถ้าเราตักสายดำนี่จะเจ้าของแปลงจะหมดเนาะมันก็ว่าค่าจ้างจะหมดเยอะกว่านี้ครับพอเราใช้คันใหญ่โยกครับยังไงเขาก็คุ้มอยู่แล้วครับผมเนาะอากาศหนาวมากๆเลยครับผมแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากครับวันนี้ก็บรรยากาศก็มีแดดออกมาแล้วครับแต่ว่ายังอากาศก็ยังหนาวนิดๆครับผมเนาะพวกเราต้องออกเพิ่มไปสักคันนึงแล้วครับเพราะว่าเจ้าเป๋ต้องขับคันใหญ่แล้วครับต่อไปในอนาคตนะครับต้องช่วยกันครับนี่ฮะถ้าได้คันใหญ่3คันพวกเราทำงานสบายครับคันเล็กไปแต่งกันเลยครับต้องหาทีมงานมาเพิ่มสักคันคนหนึ่งฮะตอนนี้อากาศดีมากครับผมไม่ร้อนจัดนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อบอุ่นอากาศอุ่นๆครับผมโอ้ดินแข็งพอควรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้กับทีมงานเสียสละคุณวีรัมครับกับเบสุรินครับกับอยู่กับเจ้า XCMG XE2154ครับบ้านสมิตรราคาตำบลกระทะลมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับหน้างานโยกดินครับผมเนาะนี่ฮะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ